ใครจะเป็นฆาตกรใครจะลงมือก่อเหตุอะไรยังไงผมว่าช่วงนี้เนี่ยไม่น่าจะเกินคดีของแอมไซยาไนท์นะฮะคดีของเธอพัวพันมาหลาย10คดี10กว่าคดีแล้วตอนนี้15คดีนะครับแล้วก็ยังมีพฤติการที่เรียกได้ว่าเลือดเย็นเหลือเกินเมื่อวานนี้นะครับถ้าหากว่าใครที่ติดตามอย่างต่อเนื่องทางตำรวจเนี่ยพารองผู้กำกับซึ่งเป็นอดีตสามีของแอมไปฝากขังต่อศาลและก็เข้าไปคุยกับแอมที่เรือนจำนะครับพนักงานสอบสวนของสภ.เมืองนครปฐมนะครับเมื่อวานนี้ก็นำตัวของพันตำรวจโทวิทูลรังสีวุฒาพรหรือที่เรียกกันว่ารองออฟนะครับผู้ต้องหาเป็นอดีตสามีของแอมไซยาไนท์นะฮะหรือนางสาวสราราตรังสีวุฒาพรไปยื่นคำร้องขอฝากขังที่ศาลจังหวัดนครปฐมซึ่งศาลได้พิจารณาคำร้องแล้วก็อนุญาตให้ฝากขังได้ทางผู้ต้องหาได้มีการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวครับพร้อมกับยินยอมให้มีการติดตั้งกำไร EM ระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยซึ่งศาลก็ได้พิจารณาแล้วการสืบสวนคดีแอมยังไม่พบว่ารองออฟนั้นมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมนะที่ผ่านมาก็ไม่ได้พบว่าพันตำรวจโทวิทูลเนี่ยเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานในคดีนอกจากนี้รองออฟยังต้องการไปพบกับแอมที่ทัณฑสถานหญิงกลางนะครับเพื่อที่จะพูดคุยเกลี้ยกล่อมผู้เป็นภรรยาเนี่ยเมียเก่าเนี่ยให้ยอมรับสารภาพว่าหากระทำจริงพูดหน่อยได้ไหมคะก็ให้สารภาพซะนะศาลก็เลยอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวสำหรับรองออฟนะปล่อยตัวออกไปด้วยการตีราคาประกัน 100,000 บาทใช้เงินประกัน 100,000 บาทนะครับจากนั้นในช่วงบ่ายครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้จัดการสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือบิ๊กโจ๊กก็ได้เดินทางไปสอบปากคำแอมที่เรือนที่ทัณฑสถานหญิงกลางนะครับเมื่อวานไปเองเลยไปเองนะครับแล้วไปครั้งนี้เนี่ยนำตัวรองออฟจริงๆไม่อยากใช้คำว่าอดีตสามีนะอดีตสามีแค่คำเป็นการเซ็นหย่ากันตามกฎหมายทุกวันนี้เขาก็ยังเรียกกันผัวเมียอยู่ก็คือเหมือนกับว่ายังพฤติกรรมก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละง่ายๆนะฮะเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยจะมีกี่ผัวกี่เมียเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับพูดแบบนี้จะเข้าใจง่ายกว่านะครับทั้งบิ๊กโจ๊กทั้งรองอัพก็ไปที่ทัณฑสถานหญิงกลางนะครับสอบปากคำบิ๊กโจ๊กออกมาแล้วก็บอกว่าวันนี้พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมให้แอมรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีแอมก็เหมือนจะรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีแต่ก็ยังไม่รับสารภาพว่าลงมือฆ่าค่ะและก็บอกว่ายังไงซะวันนี้นะครับเนี่ยวันที่5ที่กลางวันเนี่ยเช้านี้ต้องเปิดต้นไปเนี่ยขอพบกับญาติอีกคนนึงญาติคนนี้เป็นคนที่สนิทถ้าขอให้ได้พูดคุยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะสารภาพหรือไม่สารภาพจุดไหนบ้างเนี่ยจะบอกบิ๊กโจ๊กเองในวันถัดไปนะฮะซึ่งในวันพรุ่งนี้บิ๊กโจ๊กก็บอกว่าจะเข้าไปคุยอีกทีนึงก็มีเสียงของบิ๊กโจ๊กครับทีนี้ผมกำลังดูพอเราก็ทางเจ้าตัวทางผู้ต้องหาเนี่ยนะครับเขาก็รับปากนะครับว่าเดี๋ยวเขาขอพบญาติเขาอีกคนหนึ่งนะญาติเขาอีกคนหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตามมาพบนะแล้วหลังจากนั้นเขาจะให้การรับในส่วนที่เขาทำนะแล้วด้านในเมื่อกี้มีใครบ้างที่คุยด้วยอะก็มีผมมีรองผู้การมีรองหนึ่งนะรองภาคภูมิแล้วก็มีรองวิทูลผู้ต้องหานะสามีเขานะแล้วก็ตัวเขาบอกว่ามีการร้องไห้นี่ร้องไห้เรื่องอะไรอะคะก็เขาร้องไห้เขาก็ร้องไห้ในหลายๆเรื่องนะทั้งเรื่องลูกเรื่องที่สามีเขาโดนต่างๆนานานะครับนะจากการกระทำของเขานะฮะนะเพราะนั้นแต่ว่าในการพูดคุยเมื่อกี้นะเขาก็ยังไม่รับสารภาพในสิ่งที่เขากระทำนะเพราะนั้นเพียงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะก่อนจะออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอเจอญาติเขาคนหนึ่งก่อนนะแล้วก็ถึงจะให้การกับผมทั้งหมดนะฮะนะก็พยายามพูดให้เขาเห็นนะว่าวันนี้พยานฐานเราไปไกลแล้วนะครับนะเกลี้ยกล่อมให้เขารับสารภาพนะครับเป็นเรื่องที่สามีภรรยาคุยกันนะมันก็จะดีกว่านะครับดีกว่าคนนอกคุยนะวันนี้จากสภาพจิตใจเขายังดีอยู่นะสภาพจิตใจยังดีอยู่นะฮะแล้วก็สามีเขาคุยเขาก็ร้องห่มร้องไห้เยอะนะครับร้องไห้เยอะไอ้ที่ร้องไห้เนี่ยร้องไห้ที่ทำให้ลูกและก็สามีเดือดร้อนทำให้ลูกและสามีใช้ชีวิตยากทำให้ผัวต้องออกจากราชการอย่างเงี้ยค่ะครับสำหรับการประสานงานญาติที่แอมร้องขออยากเจอนั้นบอกว่าเป็นญาติที่สนิทนะครับแล้วถ้าได้คุยแล้วเนี่ยอาจจะมีการสารภาพส่วนแค่ไหนยังไงต้องรอดูอีกครั้งนึงวันนี้ทางล็อกอัพเนี่ยบอกว่าจะประสานงานให้นะฮะและในระหว่างการพูดคุยเกลี้ยกล่อมกับแอมบิ๊กโจ๊กก็บอกว่ายอมรับสารภาพในส่วนของที่เกี่ยวพันแต่ว่าคดีฆาตกรรมเนี่ยแอมบอกว่ายังไม่รับนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าคดีฆาตกรรมที่มีส่วนพัวพันและเกี่ยวข้องกับแอมมีทั้งหมด15คดีนะครับ
แล้วก็แต่ละคดีก็มีพยานหลักฐานมากพอที่สมควรที่การสู้คดีเห็นบอกว่ามีการจ้างทนายเนี่ยจ่ายไปคดีละ 100,000 บาทค่ะก็เลยบอกให้แอมเนี่ยคิดเรื่องนี้ให้ดีนะเพราะการต่อสู้คดีของทนายเนี่ยไม่มีทนายคนไหนหรอกบอกลูกความว่าสู้แล้วแพ้นะก็บอกว่าสู้ชนะทั้งนั้นแหละนะแล้วถ้ามันมีคดีเพิ่มล่ะก็ต้องว่ากันต่อไปแต่ก็เห็นบอกว่าทนายก็เป็นญาติกันนั่นแหละที่รู้จักกันนั่นแหละครับค่ะในเรื่องของคดีความเคลื่อนไหวนะฮะหนักๆคุยกันแบบลึกๆหลายมุมเนี่ยนะฮะค่ะก็คุยกันได้ในช่วงคุยข่าวเช้านะคุณแชร์คงมีข้อมูลมาให้พอสมควรใช่เพราะจริงๆแล้วมันยังมีเรื่องของดาราสาวที่ถูกพาดพิงไปด้วยนะคะดาราสาวนี่เห็นบอกว่ามีการสั่งซื้อไซยาไนด์จริงค่ะแต่เป็นการสั่งซื้อหลังจากที่เรื่องนี้เรื่องของแอมเนี่ยถูกเปิดโปงขึ้นมาค่ะแต่ว่ามันเป็นล็อตเดียวกันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจเจอแล้วก็ยังมีพยาบาลอีกเดี๋ยวพยาบาลเนี่ยก็จะมีการเรียกเข้ามาในวันนี้นะคะแล้วก็ต้องไล่เช็คไล่เลียงข้อมูลไปแต่ดาราสาวเชื่อว่าคุณผู้ชมก็รู้แล้วว่าคุณไอซ์นั่นเองนะคะเป็นนางเอกชื่อดังเออรักเออเร่อนะเออเหรอแล้วผมปรากฏว่าคุณไอซ์ปรีชยาค่ะคือก็ยอมรับเลยนะคะว่าคุณแม่เป็นคนซื้อมาเองและต้องการจะเอามาจัดการกับไอ้พวกตัวเงินตัวทองคือบ้านซุดอ่ะบ้านซุดเสร็จปุ๊บไอ้บรรดาสัตว์มีพงมีพิษต่างๆมันก็เข้ามาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาอ่ะก็เลยตัดสินใจสั่งซื้อมาแต่ยังไม่ได้ใช้เนาะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปรอขยายในคุยข่าวเช้าแล้วกันค่ะข่าวช่อง8เราเกาะทุกเวลานะครับเกาะทุกเรื่องนะครับเรื่องนี้นะครับเกาะแบบเกาะติดเลยนะครับ